americano, a little bit sweet. Thank you. Do you want a plastic bag? สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะอากาศสายๆแบบนี้นะคะเราอยู่ที่ริมหนองประจักษ์อุดรธานีค่ะและข้างหลังยินนี้ก็คือนี่เลยป้ายเป็นป้ายอุดมพรนะคะเป็นซอยเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับศาลเทพารักษ์นะคะทุกคนวันนี้จะพามาดื่มกาแฟกันค่ะแต่ต้องมาตอนเช้านะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดถึงเที่ยงเท่านั้นเองค่ะทุกคนเป็นร้านแบบว่าขายบนรถคลาสสิกคลาสสิกน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะเดี๋ยวตามยินมาเลยจ้านี่เลยทุกคนมีแบบว่าโต๊ะนั่งเป็นแบบคล้ายๆแคมปิ้งด้วยนะคะเป็นอยากให้ทุกคนมาลองนั่งสักครั้งแล้วจะเสพบรรยากาศมันแบบว่ามันสบายสบายชิวๆดีอะค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับพ่อค้ากันนะคะกาแฟได้แล้วครับทุกคนค่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ร้านกาแฟคลาสสิกเล็กๆแบบนี้เลยแต่ว่าทุกคนน่ารักมากมาดูนี่ค่ะร้านณปัจจุบันนะคะหลายคนเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะอ่านว่าเนปัจจุบันก็ได้นะคะอย่างเช่นยินนะแต่ที่จริงแล้วมันชื่อว่าณปัจจุบันนะคะนี่คือเจ้าของร้านของเราจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านณปัจจุบันครับผมเจ้าของร้านชื่ออะไรนะคะพี่ต้าครับพี่ต้านะคะเปิดมานานหรือยังคะพี่จ๋าเข้าปีที่3แล้วครับผมทุกคนค่ะเปิดมาแล้ว3ปีนะคะกับรถคลาสสิกแบบนี้ขับมาจอดก็คือสามารถขายได้เลยใช่ไหมจ๊ะแล้วใช้พื้นที่เนี่ยได้แบบว่าบ้านนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกระเบียดนิ้วก็คือแบบว่าได้ใช้จริงๆนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมนูขายดีทางร้านจะเป็นอเมริกาโน่เนี่ยแหละครับเป็นกาแฟที่คนเขาชอบดื่มกันเพื่อสุขภาพประมาณนี้นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านนะคะนี่คือเป็นกาแฟชานมเมนูโซดาก็มีหมดเลยจ้าแล้วก็เขาก็จะแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์กาแฟก็จะมีแบบแพงๆก็มีนะคะที่มันจะเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟได้ด้วยก็ขออนุญาตเพิ่มเมนูละ 10-20 บาทไม่แพงนะคะแล้วบรรยากาศในร้านก็เป็นแบบนี้เลยจ้าก็จะเป็นแนวแคมปิ้งนะคะนี่เลยเป็นโต๊ะแคมปิ้งแบบนี้นะคะเมื่อเช้านี้ก็คือแบบคนเข้าทะลักเลยใช่ไหมคะพี่จ๋าใช่ครับบอกว่าขายดีมากเลยนะคะร้านตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ยเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นซอยอุทุมพรครับผมโซนหนองประจักษ์ฝั่งศาลเทพรักษ์ฝั่งศาลเทพารักษ์ข้างหนองประจักษ์นะคะทุกคนนี่เลยมองไปก็จะเห็นหนองประจักษ์แบบนี้เลยค่ะหรือว่าฝั่งทางโรงพยาบาลวัฒนาเนาะแล้วทีนี้มาดูเครื่องค่ะทุกคนค่ะน่าสนใจมากเลยอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องร็อกเหรอคะตัวนี้เขาเรียกว่าโรบอทครับผมอ๋อโรบอทแต่ละร้านก็เรียกไม่เหมือนกันนะบางร้านที่ทำเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกร็อกใช่ครับลักษณะเขาจะใช้คล้ายกันครับตัวนี้เขาก็จะมีความที่เหมือนหุ่นยนต์หน่อยเขาก็เลยตั้งว่าโรบอทครับผมอันนี้เราก็จะใช้บีบน้ำกาแฟลงมาใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้เป็นเครื่องนี้แล้วก็เป็นเครื่องบดอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะทำเมื่อก่อนนี้จะตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าก็จะเป็นบดตัวนี้ครับหมุนใช้บดตัวนี้แล้วก็
แรกๆมาขายใช้มือครับพอสักพักไฟก็เป็นสว่านแล้วก็กดแทนครับมันก็จะได้ความเร็วทุ่นแรงได้ด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นแนวสโลบาร์ไหมคะใช่ครับสโลบาร์แต่พอทุกวันนี้ลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มไม่สโลแล้วครับมันเริ่มไม่สโลเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันใจเนาะจะแต่งแนวคลาสสิกมากเลยเราจะเน้นเรื่องความคลาสสิกมากรู้จักพ่อค้าเลย จะเป็นแนวแบบวัยรุ่นอเมริกาหรือเปล่าคะแล้วก็มาดื่มกาแฟเคล้าคลอกับบรรยากาศเพลงคลาสสิกสมัยก่อนเนาะนี่เลยจ้าเดี๋ยวจัดมา1เมนูเด็ดของทางร้านค่ะได้ครับเดี๋ยวจัดเมนูอร่อยๆให้ชิมครับผมสักครู่นะครับที่ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงจ้ะเปิด 7:30 นถึงเที่ยงครับว่าเน้นลูกค้าเช้าครับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานทุกคนจะมาดื่มบ่ายๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเปิดถึงเที่ยงเท่านั้นเองนะคะเปิดมาแล้ว3ปีค่ะทุกคนเรียกได้ว่าชำนาญมากในการชงกาแฟนะคะแล้วเห็นบอกว่าที่นี่รับสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาเรียนทำกาแฟนะสามารถมาติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะนี่เลยจ้าจุดเด่นของอเมริกาโน่ของเราอยู่ที่อะไรคะพี่ตาส่วนใหญ่เป็นเมล็ดก็จะมีให้เลือก2เมล็ดนะครับก็จะเป็นพวกเข้มกับพวกกลางพอให้ลูกค้าที่เขาแบบอยากดื่มรสชาติที่ไม่ได้ไม่ซ้ำต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ซ้ำเลือกแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันเนาะแต่ใช่ครับรสชาติของกาแฟเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะใช่ครับเดี๋ยวนี้จะทำเป็นกาแฟนมอร่อยอร่อยให้ทานจัดมาเลยจ้าปกติแล้วก็ขายคนเดียวแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับปกติขายคนเดียวครับผมนอกจากมีวันไหนที่มีเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยกันอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ตรงนี้ก็คือร่มรื่นมากนะพี่เนาะใช่ครับดีครับดีมีกำแพงคอยไปกันแดดยามเช้าให้อันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นไซรัปคาราเมลครับผมโหลายขั้นตอนมากเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวได้กินอร่อยอร่อยแน่นอนครับกาแฟแล้วค่ะหอมนะกาแฟหอมอ่ะคนขามานี่จะต้องแบบว่าจะต้องใจเย็นต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหลายขั้นตอนจริงๆค่ะนี่เลยต้องรอให้ได้นะคะถ้าอยากกินของอร่อยแบบนี้เนาะอันนี้เรียกเป็นอเมริกาโน่เลยเหรอคะไม่ครับอันนี้จะเป็นลาเต้ครับอ๋อลาเต้อันนี้คือเป็นเมนูขายดีใช่ไหมคะไม่ครับวันนี้ครีเอทให้โดยเฉพาะเลยโอ้อันนี้คือพิเศษสำหรับเราโดยเฉพาะเลยขอบคุณมากเลยค่ะลองทานแบบไม่ใส่น้ำแข็งดูก่อนนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นกาแฟนมหรือว่าลาเต้นะคะทุกคนจ๋านี่เป็นเมนูพิเศษที่เจ้าของร้านเขาทำให้เราลอง ต้องคนไหมคะ
ยกดื่มได้เลยครับไม่ต้องคนก็ได้ครับหอมมากมันมีความนุ่มแล้วก็แบบกลิ่นคาราเมลออกมาด้วยอร่อยคล้ายๆกับเคยกินลูกอมแบบลูกอมนมคาราเมลแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะต้องเอาไปใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะหรือกินเลยลูกค้าบางคนก็จะชอบดื่มเลยครับหรือว่าใครที่อยากได้เย็นเพิ่มขึ้นก็เติมอุ้ยอร่อยจริงอันนี้เรียกว่าเมนูลาเต้นะคะถ้าทุกคนมาร้านนับปัจจุบันสามารถสั่งทานได้เลยนี่เลยจ้าหลายขั้นตอนมากจะมีอย่างต่ำ1 2นาทีแต่ว่าต้องใจเย็นนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาลองกาแฟนะก็ต้องลองอเมริกาโน่เนาะนี่เลยค่ะเขาก็ขึ้นชื่อด้วยเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้พ่อค้าฝากร้านหน่อยนะจ๊ะครับฝากร้านครับร้านณปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ในซอยอุทุมพรนะครับใกล้ๆกับศาลเทพรักษ์อุดรนะครับหนองตรงหนองประจักษ์ครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายกาแฟเขาเด็ดจริงๆนะคะทุกคนค่ะจะต้องมาลองนี่เลยจ้า